นั่งเดินออกกำลังกายที่นี่ก็นิยมเดินออกกำลังกายขนาดยางมากสามีพี่น้องค่ะเศร้าแหบๆเดินออกกำลังกายทั้งวันค่ะผู้คนที่นี่เขาก็จะมีถนนคนเดินเนาะถนนให้คนเนี่ยค่ะความกว้างก็จะประมาณนี้แหละเป็นถนนค่อนกีบแบบนี้ค่ะสำหรับให้คนเดินออกกำลังกายแล้วก็อันนี้เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งของคายาม่าดาวเขาก็จะอันป้าที่อาศัยอยู่บริเวณนี้นะคะบูเวลพนาวาคิลเลอร์เวลอ่านถึกอ่านพิษกะมาหลุดเด้อพี่น้องนี่ย่าว่ากันเด้อคันอ่านพิษกะคอมเมนต์บอกโลดว่าอ่านมาจังซี่ว่าจังเสียอย่าด่ามากัน บอกไว้ก่อนก็จะมีบานเพชฌฆาตนี่ค่ะที่เพิ่นเห็นนี่เพิ่นกะสิทำรูปทำอันนี้เอาไว้ว่าบริเวณนี้มีปลาประเภทนี้อาศัยอยู่เยอะจังสี่นะค่ะวันนี้มองไม่เห็นอันเรือหาปลาเรือลำใหญ่ชิปนะไหมนี่ค่ะรอบๆชายฝั่งอย่างนี้แหละเขาก็จะทำถนนให้คนเดินออกกำลังกายแทบจะทุกที่เลยนะคะบนภูเขาเหมือนกันนอกจากถนนที่เป็นถนนให้สำหรับรถขับขึ้นไปชมวิวไปเที่ยวไปอะไรแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งพื้นที่นะคะให้เป็นที่ให้คนไปชมวิวเป็นจุดชมวิวบนภูเขาเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสินะส่วนฟาร์มก็จะเป็นส่วนบุคคลเราเข้าไปไม่ได้แต่ว่าพื้นที่สาธารณะก็มีเขาจะกันแบบเขาจะบริหารพื้นที่ได้ดีนะแม่อันนี้ชื่นชมเขาอีหลีค่ะมีทั้งถนนให้คนเดินมีทั้งถนนสำหรับรถวิ่งแม้กระทั่งบนภูเขานะคะตอนมาปีแรกๆปีเตอร์ผ้ายาง8กิโลวัสันละวายางทั้งภูเขาโอ้ยอีฉันนะบ่แม่นเด้อ8กิโลพี่น้องค่ะยังดีที่เป็นหน้าหนาวนะคะว่ามัน20กิโลพุ่นล่ะจนไข่ความรักเป็นเหตุสังเกตได้จนไข่อีหลีเลยค่ะน้ำลึกนะคะมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะแน่ๆนี่พี่น้องปลาเยอะแต่ว่าเรายังตั้งแต่ตกปลามาเนี่ยทำคลิปตกปลาก็คือยังไม่ได้สักตัวนะคะแต่ว่ามองเห็นปลาลายอยู่ในน้ำถ้ามันใสอ่ะนะโอ้ยอ่อนซ่อนธรรมชาติของเพิ่นบ้านเมืองเพิ่นเมื่อกี้ก็มีคนเดินออกกำลังกายนี่สักพักนี่ก็จะมีแล้วก็อันจุงหมามะยาออกกำลังกายอย่างสินะแต่ว่าบ้านเพิ่นนะในรัฐนิวเซาเวลนะคะอากาศไม่หนาวเอ้ยอากาศไม่ร้อนพอไม่ร้อนเราจะเดินนานแค่ไหนเราก็ไม่ค่อยเหนื่อยมันสิเป็นแบบนั้นค่ะเนี่ยไม่ค่อยเหนื่อยแต่ว่ากะเศร้าแหบๆอยู่เด้แล้วคนที่นี่ก็จะแบบมารยาทดีเลยค่ะถ้าเห็นอย่างรุ่นนี้กำลังทำคลิปอยู่นี่เพิ่นมาเพิ่นยางมานี่เพิ่นเขาก็ต้องการมายืนดูอันนี้เขาก็จะรออุ้ยเนี่ยเรือเรือสปีดโบ๊ทเหมือนเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยเหมือนเรือที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาสำรวจแนวชายฝั่งว่าตรงไหนจะมีปลาฉลามที่เป็นอันตรายกับผู้คนบองสินะถ้าบริเวณอ่าวไหนที่มีปลาฉลามที่เป็นอันตรายต่อคนเยอะเขาก็จะปิดอ่าวนะคะเขาจะปิดชายหาดเลยเขาไม่ให้คนมาเล่นน้ำลงเล่นน้ำเขาจะปิดเลยเขาอันนี้รอบคอบดีไหมคะนี่ค่ะเห็นเรือเร็วแต่ว่าเหมือนพ่อใหญ่เล่าว่าเด็กหน่อยเล่นมั้งว่าสันเด็กหน่อยอะครับเรือเล่นประมาณนั้นเนาะเมื่อฝึกขับเรือสินะประมาณนั้นนะคะนี่แต่เขาก็ไม่ได้ไปไกลจากชายฝั่งนะคะมันลึกนะคะลึกจริงๆ
เป็นความสวยงามของภูมิประเทศของประเทศออสเตรเลียคักแน่ๆอีหลีค่ะไปมองใดก็งามแหมบ้านเฮาก็งามคือกันล่ะค่ะแต่ว่ารุ่นนี้มาอยู่ที่นี่ก็ทำคลิปอันมองใดสวยๆงามๆกะแบ่งปันความสุขกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ปิดท้ายด้วยวิวสวยๆมุมนี้จุดชมวิวคายาม่าดาวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ